ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการนะครับโยเกอร์แอปนะครับที่กินเงินเรานะครับในตัว Android นะครับสำหรับท่านใดที่ใช้ตัวมือถือในระบบ Android อยู่นะครับแล้วก็มีปัญหากับการเรียกเก็บเงินนะหรือว่าหักเงินนะของพวกแอปนะหรือว่าเกมที่คุณไปสมัครไว้ในตัวPlay Store นะบางท่านอาจจะได้ตัวทดลองใช้ฟรีมานะครับแล้วก็มันครบกำหนดแล้วหรือว่าใกล้ครบกำหนดนะครับคราวนี้อาจจะสงสัยว่าจะไปยกเลิกยังไงนะครับเพราะว่าถ้าครบกำหนดแล้วนะครบกำหนดวันที่ทดลองใช้ฟรีหรือว่าวันที่ครบกำหนดชำระเงี้ยกรณีคุณอาจจะครบกำหนดชำระหรือว่าชำระไปแล้วนะอยากจะยกเลิกนะครับวันนี้ผมมีวิธีการเข้าไปยกเลิกนะง่ายๆนะในที่นี้คุณจะเห็นนะตัวโปรแกรมเนี่ยที่หน้าจอเนี่ยหน้าจอตัวเนี้ยข้างๆ iPhone จะเป็น BigCat นะ Big ถ้าผมอ่าน Big ขออภัยนะ Big Art นะไม่ใช่ BigCat Big Art นะผมจะยกเลิกตัวโปรแกรมตัวเนี้ยนะวิธีการนะให้คุณเปิด Play Store นะเปิด Play Store ตัวนี้นะครับคราวนี้ที่รูปของคุณอ่ะมุมขวามือบนอ่ะคุณแตะเลยแล้วก็มาที่การชำระเงินและการสมัครใช้บริการแตะเลยแล้วก็แตะอีกครั้งที่การสมัครใช้บริการนะครับปั๊บอย่างเงี้ยนะคุณจะเห็นไหมในที่นี้ผมจะมีของผมนะจะมี Google One นะครับแล้วก็ตัวPicArtAI Photo Editor Video เนี่ยตัวเนี้ยนะผมเขาให้ผมทดลองใจฟรีผมก็ทดลองใจคราวนี้พอเขาถึงกำหนดแล้วผมไม่ได้สมัครอะไรนะแล้วก็เงินผมไม่ได้ใส่บัญชีไว้เขาก็หักไม่ได้นะแต่คราวนี้ผมจะยกเลิกอ่ะก็ให้มาแตะอีกครั้งเลยที่ไอ้มาแตะเลยที่คำว่านำออกคุณเห็นไหมผมเนี้ยเขาจะถามอีกครั้งนะว่านำการสมัครใช้บริการออกได้ไหมนะเขาจะให้เรายืนยันอีกครั้งนะถ้าเราเปลี่ยนใจก็มาแตะที่คำว่าเก็บไว้ถ้าคุณไม่เปลี่ยนใจนะคุณก็มาแตะที่คำว่านำออกเลยนะก็เป็นอันจบกันเสร็จเรียบร้อยนะสมมติอันนี้คุณจะยกเลิกนะถ้าเป็น Google One นะอันนี้ผมสมัครไว้อยู่นะครับถ้าจะยกเลิกการสมัครใจบริการก็แตะเลยข้างล่างนะครับถ้าอยากจะยกเลิกอ่ะแต่ว่าบางอย่างเขาสมมติเราจ่ายเงินไปแล้วหักไปแล้วเนี่ยถึงเรายกเลิกนะแต่ถ้ายังไม่ครบกำหนดเขาก็ยังให้เราใช้งานได้อยู่นะสมมติหมดสิ้นเดือนเนี่ยเรายกเลิกก่อนสิ้นเดือนนะครับยกเลิกก็ยกเลิกไปแต่วันใช้งานก็ยังใช้งานได้อยู่นะพอถึงสิ้นเดือนถึงเขาถึงจะตัดการใช้งานของคุณนะสำหรับอาจจะบางแอปบางเกมบางโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่ในมือถือ Android เนี่ยนะเนี่ยก็เป็นวิธีการง่ายๆนะสำหรับวิธีการนะยกเลิกตัวแอปนะที่เราไปทดลองใช้ฟรีหรือว่าเราสมัครใช้บริการไว้ในตัวมือถือระบบ Android นะครับถ้าคลิปนี้ถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ